การตรวจเหล่านี้ต้องตรวจในเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าตรวจเชื้อมีวินโดว์พีเรียดหรือมีช่วงที่ตรวจอาจจะไม่เจอประมาณ 3-5 วันผมให้ตัวเลขง่ายๆท่านไปว่า5วันนั่นหมายความท่านรับเชื้อเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ท่านมาตรวจเลยเนี่ยตรวจอะไรก็ไม่มีทางเจอนะครับก็ไม่ได้บอกว่าท่านไม่ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าตรวจภูมิคุ้มกันท่านจะเห็นนะครับวินโดว์พีเรียดของการตรวจแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยยาวกว่าอีกนะครับเกิน5วันแน่ๆนะครับนั่นหมายความว่าเทสที่เจ๋งที่สุดดีเทคตรวจพบส่วนที่มันน้อยๆได้สุดก็ยังต้องเลย5วันบางชุดตรวจเนี่ยอาจจะถึง2สัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่าท่านไปตรวจแล้วเขาบอกว่าไม่มีเชื้อหรือเนกาทีฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านจะเป็นนะครับและอันนี้คือธรรมชาติของมันว่าตรวจตรงไหนวันนี้สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำคือเราตรวจแอนติเจนนะครับตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นติดเชื้อมาภายในเวลาประมาณ 3-5 วันเนี่ยนะครับเราก็จะพบเชื้อนะครับทีนี้อย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าถ้าตรวจแอนติบอดีนะครับที่อาจจะออกมาในอนาคตเนี่ยมันบอกว่าเคยเป็นนะครับท่านจะเห็นว่าเชื้อเนี่ยถ้าตรวจแล้วหมดเชื้อก็หายไปแต่ภูมิคุ้มกันอาจจะอยู่ได้นานอย่างน้อยที่สุดเป็นไข้หวัดเป็นอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ได้6เดือนถึงปีหนึ่งมันก็จะบอกว่าถ้าท่านตรวจแล้วเป็นบวกแปลว่าท่านเคยรับเชื้อครับนะครับด้านหมายความว่าท่านรับเชื้อวันนี้อีก2เดือนข้างหน้าท่านไปตรวจภูมิคุ้มกันมันก็เป็นบวกครับแต่ท่านไม่สามารถจะแพร่เชื้อไปไหนได้แล้วนะครับเพราะว่าเชื้อมันหมดไปแล้วนะครับอันนี้คือความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนไม่เช่นนั้นถ้าท่านไปตรวจแล้วเป็นบวกท่านก็ยังสงสัยว่าท่านติดเชื้อหรือไม่อย่างไรอาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยชุดตรวจที่บกขให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะออกไปใช้ในตลาดเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือแพทย์นะครับไม่สามารถจะนำเข้าแล้วก็เอาไปขายได้เองในตลาดอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนไปขายโดยไม่รับอนุญาตนั่นอันนั้นผิดแน่นอนนะครับวันนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมวิทย์เนี่ยได้เรียกว่าให้การรับรองนะครับในทางเอกสารนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับสำหรับชุดตรวจที่ตรวจหาเชื้อนะครับขอเข้ามา5เจ้า5ผลิตภัณฑ์นะครับให้การรับรองไป2บวก2 2คือโอเคอีก2เนี่ยมีเงื่อนไขนะครับส่วนที่ขอมาในลักษณะที่เป็นตรวจภูมิคุ้มกันอันนี้ขอมา17ผลิตภัณฑ์นะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะราคาถูกนะครับมันจะตรวจได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่สลับซับซ้อนให้การรับรองไปแค่2ผลิตภัณฑ์แต่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องไปผ่านด่านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งถ้าท่านเลขาท่านอยู่ที่นี่อาจจะข้อมูลได้นะครับสิ่งที่ผมอยากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าอยากตรวจไปตรวจโดยไม่มีความเข้าใจอันนี้เป็นอันตรายการแปลผลมีความสำคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าถ้าตรวจแอนติบอดีเนกาทีฟคือไม่พบไม่ได้แปลว่าท่านไม่ติดเชื้ออาจจะอยู่ในวินโดว์พีเรียดนะครับซึ่งยาวหน่อยก็ประมาณเกือบ10วันหรือ10กว่าวันนะครับอันที่2ถ้าตรวจพบไม่ได้แปลว่าท่านกำลังเป็นโรคและแพร่เชื้ออยู่นะครับท่านอาจจะติดมาหลายเดือนเป็นเดือนแล้วแล้วก็หายไปแล้วท่านก็ยังตรวจพบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำด้วยความเข้าใจเนื่องจากว่ามีคนไปโฆษณาใช้คำว่า rapid test ในภาษาฝรั่งซึ่งแปลว่าชุดตรวจเร็วคำว่าตรวจเร็วแปลว่าขั้นตอนการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบดูผลเนี่ยมันเร็วแต่ไม่ได้แปลว่ารู้ว่าจะเป็นเร็วนะครับคนละเรื่องกันนะฮะอันนี้ความสับสนนะครับถ้าไอ้ชุดตรวจเร็วที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรวจได้ช้าด้วยซ้ำไปอย่างที่ผมบอกก็คือระยะว่างหรือระยะวินโดว์พีเรียดเนี่ยมันเป็น10วันนะครับกว่าจะเทสมันจะบอกอันที่2เทสทุกชนิดที่ได้รับการรับรองในเบื้องต้นเนี่ยการตรวจอะไรก็ตามวินิจฉัยอะไรมีคำสองคำครับพี่น้องครับอันแรกคือคำว่าความไวที่เราเรียกว่า sensitivity นะครับอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเขา
ป่วยจริงมีเชื้อจริงเทสนั้นต้องบอกว่าบวกนะครับเปอร์เซ็นต์ที่พบว่าบวกอันนี้คือความไวยิ่งไวยิ่งดีฮะนะครับลองคิดดูว่าคนเป็นจริงแต่บวกได้ครึ่งบอกได้ครึ่งเดียวเนี่ยอันนี้แสดงความไวไม่ได้เรื่องกรมวิทย์ใช้ 85% นะครับว่าถ้าเทสไหนสำแดงเอกสารงานวิจัยแล้วมันไม่ถึง 85% เราไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันจะตับเกิดไปมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าผลลบลวงเนี่ยเยอะมากอันที่2ครับเทสนั้นต้องมีความจำเพาะครับความจำเพาะก็หมายความว่าถ้าบอกว่าเขาไม่เป็นต้องมั่นใจว่าเขาไม่เป็นจริงๆนะครับอย่าเอาโรคอื่นเข้ามาปะปนนะครับอันนี้คือความจำเพาะของเทสนะครับของสิ่งที่จะตรวจนะครับอันนี้เราก็จะใช้ประมาณ 80% เช่นกัน2อันต้องดีนะครับถึงจะผ่านการรับรองแต่ว่าถึงจะผ่านการรับรองไปแล้วไม่แนะนำให้ไปซื้อมาตรวจเองนะครับหรือไปตรวจโดยไม่มีความเข้าใจจะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็สับสนว่าถ้าบวกแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ขอฝากข้อความสำคัญให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบครับขอบคุณมากครับ